ทำให้อิทธิพลของฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะตั้งกลุ่มที่เรียกว่าไตรภาคีที่ตั้งไว้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะเข้ามาทำการกดดันนั้นอ่อนกำลังลงนะครับสถานการณ์ตอนนี้กำลังหนักขึ้นนะการซ้อมรบเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมซัมมิตประชาธิปไตยซึ่งจะมี110ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะที่จะทำการกดดันฝั่งฝ่ายซ้ายนะครับทำไมประเทศไทยเข้าร่วมในการซ้อมรบที่ผ่านมาเราเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เราก็เข้าร่วมกับฝั่งรัสเซียถ้าจีนทำการซ้อมรบที่ผ่านมาเราครั้งสุดท้ายเราก็ทำการซ้อมรบด้วยหลักของไทยที่เดินอยู่ตอนนี้เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอมิครอนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะที่กำลังปั่นป่วนและวุ่นวายไปทั่วโลกและมีโอกาสจะทำให้ตลาดหุ้นค่าเงินนั้นนะครับเกิดความระส่ำระสายมากขึ้นเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับเทลอาวีฟนะครับเทลอาวีฟนะครับขึ้นแท่นแซงหน้าฮ่องกงนะครับปารีสกับซูริกเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีราคาสินค้าที่ถูกลงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบริษัทนะครับหน่วยข่าวกรองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องของการสำรวจในวันศุกร์ที่1นะครับขออภัยวันพุธที่1ธันวาคมประกาศให้เมืองกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะครับจากทั้งหมด173เมืองทั่วโลกที่ทำการสำรวจประจำปีนี้แซงหน้าแชมป์เก่าปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสกุลเงินเชเกลที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริการาคาที่ตีบตัวสูงขึ้นของสินค้าบริโภคและการขนส่งสาธารณะจนสามารถทำให้ไต่ขึ้นมาจากระดับ5ของตารางได้สำเร็จขณะที่กรุงเทพมหานครถูกพบมีอัตราสินค้านะครับที่ลดลงอย่างมากในดัชนีทุกประเภทตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่โอไมครอนนะครับโอมิครอนโผล่ยุโรปฮะก่อนไปโผล่ที่แอฟริกาใต้นะครับญี่ปุ่นไม่ฟังฮะองค์การอนามัยโลกเพิ่มมาตรการคุมเข้มห้ามจองตั๋วบินเข้าประเทศเป็นเวลา1เดือนข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่าโอมิครอนปรากฏในยุโรปนะครับทางตอนใต้ก่อนที่จะไปโผล่ที่แอฟริการายงานของผู้ติดเชื้อครั้งแรกนะครับถึงเกือบ1สัปดาห์ขณะที่เดียวกันนี้คำเตือนขององค์การอนามัยโลกให้งดการแบนการเดินทางแบบปูพรมนะครับดูเหมือนไร้ความหมายโดยขณะนี้พบว่า50ประเทศยกระดับมาตรการการจำกัดการเดินทางเพื่อสกัดโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ล่าสุดนะครับเจาะลาตินอเมริกาและแถบอ่าวเปอร์เซียเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับภูเก็ตของประเทศไทยก็มีการแถลงข่าวว่าจนถึงขนาดนี้ยังรอดอยู่นะครับ135คนโดยประมาณที่เดินทางมาสั่งจากฝั่งของแอฟริกาใต้ในขณะที่รัสเซียประเดิมร่วมซ้อมรบนะทางทะเลกับกองกำลังชาติอาเซียนนะครับนอกชายฝั่งแดนอีเหนามีไทยเข้าร่วมด้วยส่งสัญญาณแรงเตือนจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองทัพเรือของอินโดนีเซียแถลงว่ารัสเซียและกองกำลังชาติสมาชิกอาเซียนเริ่มต้นทำการฝึกซ้อมรบทางทะเลเป็นครั้งแรกนะครับตลอดแนวช่องแคบมะละกาพบการฝึกซ้อมที่เริ่มต้นเปิดฉากตั้งแต่วันพุธที่1ธันวาคมยาวไปถึงศุกร์3ธันวาคมนะครับกองทัพไทยส่งยุทโต
โทปกรณ์เรือรบหรือเครื่องบินรบเข้าร่วมด้วยผู้ช่วยชาญชี้แม้เป็นการส่งสารทางการเมืองหลายๆไกลๆไปยังสหรัฐอเมริกาและจีนสำนักข่าวเอพีรายงานว่าท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ปรากฏว่าจีนประกาศความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่รัสเซียและสมาชิก10ชาติเริ่มเปิดฉากฝึกซ้อมทางทะเลเป็นครั้งแรกนอกชายฝั่งนะครับอินโดนีเซียเอพีชี้ว่า10ชาตินะครับอาเซียนทั้งหมดเข้าร่วมการฝึกทางทะเลกับรัสเซียที่จะมีการฝึกยาวตลอดแนวช่องแคบมาลากานิเคอีเอเซียของญี่ปุ่นชี้ว่าความร่วมมือทางความมั่นคงที่มีรัสเซียเข้ามานี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่จะให้ชาติ3พันธมิตรนะหรือไตรภาคีได้แก่อังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนะครับและยังกระทบไปยังถึงจีนด้วยนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับนิเคอีเอเซียชี้ว่าคอรินโคว์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยนานยางของสิงคโปร์แสดงความเห็นว่าแม้เป็นการฝึกพร้อมซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างรัสเซียและ10ชาติอาเซียนไม่น่าจะมีการฝึกที่มีการแสดงนะครับสมรรถนะทางการรบครั้งสูงรวมอยู่ด้วยแต่เป็นการส่งสารทางการเมืองที่สำคัญเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางกลุ่มเอเชียออกมานะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เพนทากอนเล็งปรับทัพรับมือจีนกับรัสเซียปักกิ่งโต้นะครับอเมริกันสร้างศัตรูในจินตนาการเพนทากอนนะครับเล็งส่งกำลังเพิ่มในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือจีนและรัสเซียโดยตรงพร้อมส่งกำลังในตะวันออกกลางในระดับที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันอิหร่านและกลุ่มนักรบดิยัตนะครับด้านปักกิ่งตอบโต้ทันควันนะฮะกล่าวหาเพนทากอนสร้างศัตรูในจินตนาการและทำทุกอย่างเพื่อปิดล้อมควบคุมจีนในขณะที่สถานการณ์ดาวโจนส์ปรากฏว่าร่วงลงอีก460จุดน้ำมันลงผวาทองคำขึ้นนะครับผวาการกลายพันธุ์ของโอมิครอนนะครับราคาน้ำมันขยับลงฮะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐอเมริการะบุพิจารณาหนทางต่างๆสำหรับการฉุดราคาให้ต่ำลงส่วนวอลสตรีทปิดลบนะครับกังวลความการแพร่ระบาดโควิด-19 โอมิครอนตัวกลายพันธุ์ใหม่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับผลักให้ทองคำนั้นปรากฏพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ไนจีเรียปรากฏว่าช็อกนะครับเรือบรรทุกเด็กรถเรือบรรทุกเด็กนักเรียนล่มกลางเขื่อนตายอย่างน้อย29ศพเรือลำหนึ่งฮะซึ่งกำลังบรรทุกเด็กนักเรียนไนจีเรียไปล่มในรัฐคาโนทางเหนือของไนจีเรียส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับอย่างน้อย29คนฮะเจ้าที่ท้องถิ่นเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในขณะที่พบโอมิครอนระบาดเร็วมากไม่ถึง4สัปดาห์เป็นตัวกลายพันธุ์หลักในแอฟริกาใต้ตัวกลายพันธุ์โอมิครอนของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีการกลายพันธุ์นะครับหลายตำแหน่งมากกลายเป็นสายพันธุ์หลักในแอฟริกาใต้อย่างรวดเร็วไม่ถึง4สัปดาห์หลังจากพบผู้ติดเชื้อในประเทศแห่งนี้จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อวันที่1ธันวาคมระบุว่าขณะที่ชาติอื่นๆยกระดับการคุมเข้มรับมือภัยคุกคามใหม่จากโอมิครอนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่รอดนะพบผู้ติดเชื้อนะครับรายแรกนะครับของประเทศฉีดวัคซีนครบแล้วมีอาการแค่เล็กน้อยสหรัฐอเมริกามีการแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โอมิครอนที่รับการยืนยันรายแรกของประเทศนะครับตรวจสอบพบในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ไม่นานที่ผ่านมาและกำลังพักฟื้นจากอาการป่วยที่เรียกว่าเล็กน้อยนะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกเกิดเหตุระเบิดสมัยสงครามโลกนะฮะตุมสนั่นใกล้สถานีรถไฟคนพลุกพล่านในเยอรมนีปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ4รายมีผู้รับบาดเจ็บ4รายหลังระเบิดอากาศยานเก่านะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกิดระเบิดตุมสนั่นบริเวณสะพานแห่งหนึ่งในสถานีรถไฟหลักอันพลุกพล่านของเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีเมื่อ1ธันวาคมตำรวจเผยแพร่ผ่าน Twitter ปรับเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเดิม3คนนะครับก็เป็น4คนในขณะที่เกาหลีใต้อาการไม่ค่อยดีติดเชื้อรายวันพุ่งสูงสุดระงับ
แผนยกเว้นการกักโรคฉีดวัคซีนครบสกัดโอมิครอนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันของเกาหลีใต้พุ่งสูงสุดนะครับในรอบใหม่ขณะที่เจ้าที่ระดับระงับนะครับแผนยกเว้นกักกันโรคสำหรับรับเดินทางเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเป็นเวลา2สัปดาห์ในความพยายามขจัดตัวกลายพันธุ์ของโอมิครอนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องอื้อฉาวในประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกจากตำแหน่งชั่วคราวหลังจากอดีตผู้ช่วยหญิงแฉเคยถูกเตะจนตกเตียงตอนตีสี่ระหว่างคบหากันนะครับสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีประจำคณะรัฐมนตรีออสเตรเลียคนหนึ่งถูกนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันสั่งในวันพฤหัสที่2ธันวาคมให้เขาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวหลังอดีตผู้ช่วยหญิงแฉระหว่างการคบหาถูกรัฐมนตรีรายนี้หงุดหงิดนะฮะจากที่ไม่ได้นอนและเตะจนตกเตียงหลังเธอแอบรับโทรศัพท์จากที่ทำงานตอนตีสี่สำนักข่าว AFP รายงานว่าการประกาศสั่งยุติทำหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเยาวชนของออสเตรเลียอารันทัชนะครับเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหลังจากมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการพบว่าการลังควานทางเพศและการทำร้ายบูลลี่สร้างความระส่ำระสายให้รัฐบาลสภาของออสเตรเลียมีสมาชิกสภาแดนจิงโจ้2คนและเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากว่าทำการเหยียดหยามทางเพศขององค์กรซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าตอนนี้โอมิครอนนะครับเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดหนักในแอฟริกาและจนถึงขณะนี้เราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าโอมิครอนไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่เริ่มต้นจากแอฟริกาใต้แต่มาจากยุโรปใต้นะครับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับที่มีการพบการแพร่ระบาดเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อเมริกันก็ไม่รอดมีจากเดิม 1-2 ประเทศตอนนี้ระบาดไปแล้วอย่างน้อย24ประเทศองค์การอนามัยโลกพยายามที่จะยุติไม่ให้มีการปิดประเทศป้องกันไม่ให้มีการโอมิครอนเข้าไปด้วยการออกคำสั่งระงับเที่ยวบินต่างๆกว่า10ประเทศที่เดินทางจากแอฟริกาใต้เข้าประเทศแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นไทยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศนะครับและหลายๆประเทศก็มีคำสั่งห้าม10ประเทศ8ถึง10ประเทศที่มาจากแอฟริกาใต้เดินทางเข้ามาประเทศของตนเองนะครับจนถึงขนาดนี้ชัดเจนนะโอมิครอนกำลังเกิดขึ้นแล้ววัคซีนมีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะทำการป้องกันโควิด-19 แต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับเรื่องการเดินทางนะครับมาพบของ CIA นะครับรองผู้อำนวยการ CIA มาพบคนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วนเพราะตอนนี้จะมีการซ้อมรบกันระหว่างรัสเซียกับชาติอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็เป็นการสยบอิทธิพลนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจทำไมไทยข้ามไปทำการซ้อมรบกับฝั่งรัสเซียและที่สำคัญทำการต่อต้าน Amnesty International นะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนของอังกฤษแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนภายในประเทศไทยด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าจะหนักขึ้นเดือนธันวาคมเนี่ยโอ้ตลอดเดือนธันวาคมเลยผมไปดูสถิติแล้วนะครับเรื่องของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่จะเกิดความวุ่นวายประกอบกับเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นนะสำหรับเดือนธันวาคมเป็นปรากฏการณ์ในเชิงสถิติ7ธันวาคม14ธันวาคม19ธันวาคม21ธันวาคม3ธันวาคม9ธันวาคม21ธันวาคมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงวันที่7วันที่14วันที่19วันที่21นะธันวาคมมันจะเป็นเนกาทีฟนะครับแต่ถ้าเป็นวันที่3 9 21 28 29จะเป็นโพสิทีฟซัมเกมนะครับในเชิงสถิตินะครับผมไม่อธิบายเข้าลึกแล้วกันแต่มันก็จะเป็นผลบวกมากกว่ามีทั้งร้ายทั้งดีในช่วงเดือนธันวาคมแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเหตุที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภัยธรรมชาติภัยการเมืองจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมน้ำท่วมมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะครับตอนนี้ล่าสุดในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศจะลดควบจะหนาวลงตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีโอกาสหนาวอย่างรวดเร็วและมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนล้มป่วยจำนวนมากประกอบกับโควิด-19จะเกิดการแพร่ระบาดจำนวนมากนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆโควิดเนี่ยจะแพร่ระบาดได้ง่ายในช่วงหน้าหนาวประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับการซ้อมรบนะครับระหว่างไทยระหว่างประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ CIA เต้นเลยทีเดียวฮะมาทำการพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทำการเจรจานะครับหลักๆที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะขอความร่วมมือประเทศในอาเซียน1เทขายน้ำมันนะครับ2กดดันจีนและกดดันพม่าสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้องค์กรที่เรียกว่าองค์กรเอกชนเป็นเครื่องมือจนเป็นที่มาของประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการขับไล่ Amnesty International นะครับออกนอกประเทศมีการเดินขบวนประท้วงนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการตรวจสอบให้กรมการปกครองทำการตรวจสอบนะครับ Amnesty International ฮะซึ่งเป็นฝั่งของยุโรปที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างไรก็ตามฮะเรื่องของโอมิครอนทำให้ตลาดหุ้นร่วงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองปัญหาที่ทำให้ราคาหุ้นร่วงผมว่าไม่ใช่มาจากโอมิครอนหรอกมันมาจากสหรัฐอเมริกากำลังมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยเล่นงานเรื่องของตะวันออกกลางด้วยการลดราคาน้ำมันนะครับด้วยการเทกลังน้ำมันออกมานะครับเทกลังน้ำมันออกมาทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นอย่างที่ผมเรียนไว้มันจะร่วงนะครับพอมันร่วงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าฝั่งฝ่ายซ้ายฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ต้องเล่นงานเรื่องของตลาดหุ้นสร้างความปั่นป่วนโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือต่างๆข่าวลือคราวนี้ก็เชื่อเรื่องของโอมิครอนแต่ความจริงแล้วมันเป็นสงครามพลังงานนะครับแล้วก็เป็นสงครามทางเศรษฐกิจเล่นงานในเรื่องตลาดหุ้นนะครับไอ้ค่างงค่าเงินบิตคอยก็กระจายเลยทีเดียวฮะจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฝั่งของฝ่ายซ้ายที่สร้างเกมใหม่กติกาใหม่ฮะมาเล่นสู้กับตลาดหุ้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคงเป็นประเด็นที่ว่าประเทศไทยไปร่วมอะไรกับการซ้อมรบของฝั่งรัสเซียนะครับสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะมาทำการเจรจาทุกวิถีทางฮะแน่นอนฮะไม่ต้องการให้ฝั่งชาติอาเซียนเนี่ยไปเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนฉลาดมากนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงจีนไม่ทำการซ้อมรบเองด้วยการเอาชาติอาเซียนมาทำการซ้อมรบในฝั่งของเอเชียแต่จีนใช้วิธีการยืมมือของรัสเซียนะครับขอให้รัสเซียทำการซ้อมรบและขอให้ชาติต่างๆในฝั่งของเอเชียเข้าร่วมในการซ้อมรบทำให้อิทธิพลของฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะตั้งกลุ่มที่เรียกว่าไตรภาคีที่ตั้งไว้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะเข้ามาทำการกดดันนั้นอ่อนกำลังลงนะครับสถานการณ์ตอนนี้กำลังหนักขึ้นฮะการซ้อมรบเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมซัมมิตประชาธิปไตยซึ่งจะมี110ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะที่จะทำการกดดันฝั่งฝ่ายซ้ายนะครับทำไมประเทศไทยเข้าร่วมในการซ้อมรบที่ผ่านมาเราเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เราก็เข้าร่วมกับฝั่งรัสเซียถ้าจีนทำการซ้อมรบที่ผ่านมาเราครั้งสุดท้ายเราก็ทำการซ้อมรบด้วยหลักของไทยที่เดินอยู่ตอนนี้เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องการเมืองของมหาอำนาจช้างศาลกำลังชนกันอย่าหญ้าแพรกถ้าไปวุ่นวายนะก็ย่อมแหลกลานนี่คือหลักการบริหารการปกครองชั้นสูงในเรื่องราวของการต่างประเทศของประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรากับคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคงเธอ
ดธงไตรรงค์ให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนพวกเรา